มันมีอะไรเหลือที่มาปลุกตอนที่กำลังนอนนอนเคลิ้มๆอยู่ลองเล่ามาดูสิทำไมถึงจะต้องมาปลุกเวลานี้เชิญฮะก็โดยปกติทุกเช้ามาผมก็จะรูดมือถือเป็นประจำนะครับดูข่าวคราวทั้งนอกและในประเทศมีข่าวอยู่ข่าวหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเนื้อหาข่าวที่ผมติดตามดูมาหลายครั้งเนี่ยเป็นการสรุปข่าวได้ไวมากแล้วก็เวลานำเสนอเนี่ยดีมากเข้าใจง่ายแล้วรู้เลยก็คือเพจของคุณออฟชัยนนท์นะครับที่บอกว่าทหารเกาหลีใต้มาซ้อมที่ระยองกลับไปประเทศแล้วก็ตรวจพบโควิด-19ผมดูแล้วปุ๊บก็นั่งคิดเอ๊ะมาบ้านเราก็กักตัว14วันตามเนื้อหาข่าวนะครับแล้วก็กลับมาน้องมากักตัว14วันแล้วก็ทำกิจกรรมก็เป็นปกติดีแต่พอกลับไปที่ประเทศเกาหลีกลับพบโควิดก็เลยเอ๊ะผมมองตามรูปการณ์นี้บ้านเราเนี่ยเป็นประเทศเดียวในโลกที่พบโควิดน้อยที่สุดแทบจะเป็นศูนย์เมื่อเทียบกับอัตราส่วนประชากรทั้งโลกนะน่าจะเป็นศูนย์นะผมว่าไอ้ตัวเศษๆนั้นผมว่ามันเป็นเรื่องของไม่น่าถ้าคิดในเชิงของอัตราส่วนทีนี้พอคนตรวจพบกับผู้ชายคนนี้ทหารเกาหลีเนี่ยผมก็ไปคิดหน่วยใหญ่ก็คืออีกอันนึงคือพายุตัวพายุเนี่ยตอนนี้ถ้านับไม่ผิดนี่น่าจะมีถึง 7-8 ตัวล่าสุดนี่หวามกอกับเอตาวก็ไปถล่มฟิลิปปินส์จังเลยแทนที่ไทยเราเนี่ยก็มีข่าวคราวก่อนหน้านี้ว่าน่าจะได้รับผลกระทบนั่นก็คือน้อยมากและแทบจะเป็นศูนย์ด้วยซ้ำไปแต่เมื่อเทียบกับที่ฟิลิปปินส์กำลังได้รับผลกระทบจากพายุผมก็เลยสรุปไว้ในใจว่าถ้าเป็นเรื่องไวรัสเนี่ยผมก็มองว่ามนุษย์นี่แหละครับเป็นมนุษย์ไวรัสครับไม่ใช่ตัวมิงไม่ใช่ตัวค้างคาวไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นแล้วตอนนี้ไวรัสเนี่ยได้พัฒนามาสู่ความเป็นสากลที่คือมนุษย์นี่แหละครับไปไปมาแต่ที่มาไทยแล้วไม่เป็นเนี่ยตรงนี้แหละผมอยากจะถามคุณลุงท่านนี้ก็เอาโควิดก่อนแล้วกันนะ มาถึงวันนี้ลองช่วยกันวิเคราะห์ส่วนลุงวิเคราะห์พอสมควรนะครับว่าเลยกลายเป็นโควิดในเวลาเนี้ยกลายเป็นเรื่องการเมืองกันไปแล้วเนี่ยในส่วนตัวกลายเป็นเรื่องการเมืองเอาละพอเวลาอ้างถึงทหารเกาหลีอยู่บ้านเขาก็ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วในส่วนหนึ่งแหละก่อนที่เขาจะมาบ้านเราพอเวลาอยู่บ้านเราก็กักตัวตามเกณฑ์ WHO ก็14วันเสร็จแล้วก็ไปฝึกปรือไปทำนู่นนี่นั่นนี่นะเอาละเสร็จภารกิจปุ๊บเขาก็ไปบ้านเขาพอไปบ้านเขาก็บอกว่าเขาติดโควิดคำพูดอย่างนี้เนี่ยนะถ้าพูดแล้วสู่กระแสโลกนะครับชาวโลกเขาจะสรุปว่าไงฟังจบตามเหตุการณ์ที่ว่ามาทั้งหมดสามัญสำนึกมนุษย์โลกเขาก็เชื่อมั่นว่าถ้าเกิน60คนเสียชีวิตนะฮะส่วนจำนวนยอดก็ไม่เกิน 4,000 นะ 3,000 เศษบุคคลติดก็โอเคก็ดูแลกันอย่างดีจนกระทั่งได้รับการยกย่องจากชาวโลกโดยของจริงฮูเนี่ยเขาก็ยกย่องว่าประเทศไทยคนไทยสามารถที่หยุดได้เอาล่ะกลับมาถึงตรงเนี้ยคำที่ได้ยินเมื่อกี้เนี่ยไวรัสก็คือมนุษย์นั่นแหละมนุษย์มันจะเป็นไปได้ยังไงก็แล้วแต่จะว่ากัน
พอเวลาไวรัสเนี้ยตัว V ไวรัสพุ่งเข้าสู่มนุษย์มนุษย์มันก็มีมากเยอะแยะกี่พันล้านคนก็ว่ากันไปทีนี้มนุษย์ก็ไปสู่มนุษย์อยู่เนี่ยมันก็ไม่ต่างจากคำว่าเมื่อ A เท่ากับ B B เท่ากับ C เพราะฉะนั้น A ก็ต้องเท่ากับ C นั้นพอเวลาไวรัสเข้ามนุษย์คนแรกแต่กระจายไปมากมายกายกองมันก็อยู่กับมนุษย์และมนุษย์เพราะฉะนั้นไวรัสตัวนี้เท่ากับมนุษย์มันก็ไม่ผิดนะไวรัสเท่ากับไม่รู้ไม่ผิดสรุปก็คือมนุษย์เนี่ยเป็นตัวนำพาไวรัสที่ว่าเนี่ยไปยังต่างๆใดๆก็ตามในโลกในสุดท้ายถ้าเป็นอย่างนี้ถามว่าณนะวันนี้เนี่ยถ้ามันสรุปไปเป็นเช่นที่ว่าเนี่ยไม่ต้องโทษแล้วไวรัสมันอยู่ในอากาศไม่ต้องโทษแล้วมันอยู่กับมนุษย์นายกนายขอนายแล้วก็ว่ากันไปถ้ามันเป็นเช่นนี้ต่อไปมันหาจุดจบไม่ได้แน่นอนนะครับแม้ว่าจะบอกว่าจะมีวัคซีนเข้ามาช่วยลุงก็พยายามบอกแล้วว่าวัคซีนถ้าเข้ามาช่วยปุ๊บเนี่ยมันก็ยิ่งต่ออายุของไวรัสมันมีคำถามว่าเมื่อไหร่มันจะหยุดเนี่ยไวรัสเมื่อไหร่มันจะหยุดแทรกซึมซอกซ้อนก่อติดกับมนุษย์ต่อไปอีกนานเท่ากับนานคำตอบสุดท้ายมันคงไม่มีใครตอบได้ชัดเจนนะครับแต่พอจะเข้าใจกันได้ไหมถ้าลุงจะอธิบายความอย่างนี้ว่ามนุษย์มีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันตัวเองเข้ามาสู่กระบวนการของการป้องกันตัวเองย้ำมนุษย์มีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันตัวเองโดยกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินะครับคำถามมีว่าธรรมชาติมันให้อะไรกับมนุษย์คำตอบคือมนุษย์มันเกิดขึ้นตามกฎเกณฑ์หลักการของธรรมชาติแน่นอนนะวิทยาศาสตร์ไม่สามารถสร้างมนุษย์ได้ไม่ว่าจะเป็นแขนงไหนใดๆก็ตามจะอธิบายผ่านสาขาไหนก็ไม่มีคำตอบสุดท้ายได้แน่นอนว่าวิทยาศาสตร์สร้างมนุษย์ผลิตมนุษย์ธรรมชาติเป็นตัวสร้างอะไรกันนั้นเมื่อธรรมชาติเป็นตัวสร้างภายใต้เงื่อนไขธรรมชาติมันก็จะต้องดูแลรักษาของมันเองโดยกฎเกณฑ์ของธรรมชาติถามว่าอะไรเป็นตัวรักษาลุงก็พูดจังว่าแกนของธรรมชาติโดยแท้ๆเนี่ยก็คือตัว PE PE ก็คือพลังงานบริสุทธิ์ P เพียว E ก็คือ Energy แปลว่ามันก็ต้องเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์ตรงนี้แหละถามว่ามันอยู่จุดใดกันแน่ย้ำมันอยู่จุดใดกันแน่หลายคนหลายท่านก็คงจะได้ยินคำว่า Black Hole หลุมดำมาถึงวันนี้ลุงเนี่ยเชื่อมั่นเกินร้อยนะว่าพลังงานที่บริสุทธิ์มันอยู่จุดศูนย์กลางของหลุมดำหลุมดำมันเป็นสภาวะที่มันเป็นแรงดูดใหญ่โตมโหฬารประจำแกแล็กซี่1กาแล็กซี่ก็จะมี1หลุมดำที่ใหญ่โตมโหฬารตะการตามากเพราะฉะนั้นเจ้าหลุมดำตรงที่ว่าเนี่ยที่มีผู้คนรู้และเข้าใจตรงกันทั้งโลกนะว่าไม่มีอะไรที่จะหลุดออกจากหลุมดำได้เลยเมื่อเวลาเข้าสู่อะไรก็ได้ดาวฤกษ์ทั้งดวงแน่นอนดาวฤกษ์มันก็มีทั้งความร้อนและกระแสงสว่างหลุดเข้าไปในอนาบริเวณหรือขอบเขตของหลุมดำก็ทำภาพให้เห็นเลยแล้วว่าลบโควิดการเมืองทิ้งไปก่อนไอ้หลุมดำก่อนหนึ่งจำไม่แม่นนะฮะศูนย์กลางของหลุมดำมันจะเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์เอาตัวนี้เป็นหลักศูนย์กลางของหลุมดำตรงนี้ต้องมาเป็นหลุมดำหลุมดำใส่สีดำ
หลุมดำในใส่สีดำเห็นไหมถ้าเราดูเพียงแค่หน้าตัดตรงเนี้ยมันก็เห็นด้านเดียวแต่ถ้าหากว่าเป็นการแคะตะแคงจับมันตั้งซะเนี่ยมันก็จะเหมือนเหรียญเหรียญสองด้านทันทีเลยครับใช่ไหมฮะถ้าหากว่าเป็นรูปของกรวยทีนี้ฮะกรวยอันนี้คือปากหลุมดำลุงทำมือเงี้ยคือนี่คือปากหลุมดำแต่ถ้าหากว่าจับตะแคงปุ๊บมันก็จะกลายเป็นรูปกรวยอย่างนี้เป็นต้นกรวยมันจะเป็นกรวยเงี้ยเป็นหลุมดำเห็นไหมนี่เป็นรูปกรวยถ้าดูเฉพาะตรงนี้หงายมันก็เป็นภาพนี้งั้นอะไรก็ตามที่มันเข้ามาอยู่ในบริเวณนี้เข้ามาอยู่ตรงนี้อ่ะขอบไอ้ที่ทางนักดาราศาสตร์เขาพูดว่าเส้นขอบฟ้านะตรงเนี้ยพอเวลาหลุดเข้าสู่แหวนกระแสตรงนี้ปุ๊บมันจะหมุนเตี้ยวถูกหมุนแบบเนี้ยหมุนเป็นรูปกลวยรูปเกลียวสุดท้ายไอ้ตรงจุดนี้นะฮะพอเวลามันออกเนี่ยครับออกจากรุ่มดำตรงนี้ตรงนี้นะฮะที่บอกว่าเป็น PE อันนี้ขีดเส้นตัดเอาไว้นี่เพื่อให้มันมองเห็นว่าพอสู่รุ่มดำปุ๊บทางนี้จะเป็น PE ทันทีเลยแปลว่าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์แปลว่ารุ่มดำตรงเนี้ยไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์ตรงเนี้ยถามว่ามันอยู่กับทุกสรรพสิ่งเนี่ยอยู่กับใบไม้ในระดับนิวเคลียสอยู่กับสัตว์ทุกตัวในระดับนิวเคลียสนี่ภาษาลุงเนี่ยความจริงภาษาวิทยาศาสตร์นะฮะเขาว่าในนิวเคลียสมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งพูดจาค่อนข้างจะชัดเจนคือเออร์เนสต์ราเทอร์ฟอร์ดก็บอกว่าในนิวเคลียสจะมีพลังงานมากมายมหาศาลถึง 99.99% เขาใช้คำพูดว่ามีพลังงานมากมายมหาศาลส่วนลุงบอกว่ามีพลังงานมากมายมหาศาลถึง 100% ไอ้ตัว 100% เนี่ยคือตัว PE เห็นไหมครับมันบริสุทธิ์มากงั้นมันซึมซับอยู่กับทุกสรรพสิ่งทุกสรรพพืชและทุกสรรพสัตว์แม้แต่ไวรัสโคโรนาตัวนี้เขาก็มี PE เพราะว่าไอ้ไวรัสโคโรนาตรงเนี้ยขึ้นชื่อว่ามันเป็นจะบอกมันเป็นเชื้อโรคแปลว่ามันเป็นสิ่งที่มีชีวิตอยู่สิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดจะมี PE จะมีมากน้อยข้อแรงแตกต่างกันส่วนคำว่าไวรัสโคโรนานั้นมันจะมีพลังงานบริสุทธิ์น้อยมากแทบจะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นการที่มันจะรักษาชีวิตของมันก็ต้องการพลังงานที่บริสุทธิ์เอาล่ะเมื่อเวลาเข้าสู่มนุษย์ทีเนี้ยมันก็อาศัยพลังงานบริสุทธิ์ของมนุษย์เนี่ยฮะไปหล่อเลี้ยงชีวิตของไวรัสโคโรนาก็ทำให้มนุษย์มีความอ่อนแอลงไปเรื่อยอ่อนแอไปเรื่อยเนี่ยไปเรื่อยที่สุดแล้วมนุษย์ก็หมดเรี่ยวแรงก็คือล้มหายตายจากไปนะเพราะฉะนั้นพอเวลามันถึงตรงนี้กับพวกกับข้างมนุษย์ทุกคนทุกท่านย่อมมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมจะรักษาตัวเองเพราะฉะนั้นกับขั้วข้างทีนึงวิธีการที่จะมารักษาตัวเองก็ได้นอนนะมาใช้อากาศงับอากาศเป็นตัวต้นเรื่องใช่ไหมงับอากาศเข้าไปเพื่ออะไรเพื่อที่จะเอาพลังงานที่บริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในอากาศคำว่าซ่อนอยู่ในอากาศมันซ่อนอยู่ในระดับนิวเคลียสก็คือโปรตอนกับนิวตรอนอะไรกันไอตัวพลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ตรงนี้เนี่ยตรงนี้ตรงกลางเนี่ยไอตรงนี้แหละครับตรงกลางเห็นไหมฮะถ้าหากว่าตัวนี้คือนิวเคลียสของออกซิเจนถ้าเขียนภาพนะฮะนิวเคลียสของออกซิเจนโปรตอนนิวตรอนนี่คือนิวเคลียสของออกซิเจนไอ้สีแดงเนี่ยนี่ก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์ก็คือ PE มันอยู่ตรงกลางเขียนใหม่ครับลบมาแล้วเขียนใหม่ละอยู่ตรงกลางตรงนี้เอาสีแดงนะใช้สีแดงใช่เพื่อให้มันชัดตรงนี้แหละครับนี่แหละคือพลังงานที่บริสุทธิ์คนไหนเจอ
จอลุงนี่เจอแล้วแน่นอนนะพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยเพราะจึงมีคำว่าลุงงอ pure energy คือตรงนี้เองนะครับทีนี้ทุกคนมีอยู่แล้วเมื่อมีแล้วคือมีน้อยจะให้มีมากก็ต้องใช้งับอากาศช่วยเพื่อที่ให้ไอ้พลังงานบริสุทธิ์ของแต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยมันทำงานไอ้คำว่าทำงานแปลว่ามันเข้าสู่กระบวนการเมตาโบลิซึมในร่างกายมันก็จะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาเองแปลว่ามันป้องกันตัวเราเองได้สรุปคือมนุษย์สามารถที่จะมีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันชีวิตของมนุษย์ของแต่ละบุคคลได้แน่นอนตรงนี้เด็กลูกเนี่ยลุงป้องกันได้แน่นอนถ้าพูดกับไปวัดกับโคโรนากับโคโรนาที่ชาวโลกเขาพูดถึงกันก็เพราะด้วยเหตุปัจจัยตรงนี้แหละจึงมีทหารของเกาหลีเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังเพื่อไม่ให้หลายคนหลายท่านตกใจมันใช่ไหมครับนะฮะเพราะว่าถ้าหากว่าข่าวสารอะไรเนี้ยทุกคนจะเข้าใจว่าเฮ้ยเขามาบ้านเราเขาไม่เคยมีไวรัสโคโรนาติดตัวเขาเลยอยู่กัน14วันฝึกปือทำงานเรียบร้อยแล้วกลับบ้านแต่เวลาไปตรวจวัดในบ้านเขาอาจกลายเป็นวีชาวโลกก็เชื่อใจว่าเข้าใจว่ากับติดมาจากประเทศไทยแน่นอนเราแต่เอาเถอะเราไม่ต้องไปแก้ข่าวตรงนั้นให้รู้เพียงว่าทุกคนสามารถป้องกันตัวเองได้จบไหมฮะเรื่องของไวรัสโคโรนาณวันนี้ถ้าจบก็ขอให้คลิปนี้เป็นคลิปตัวอย่างหรือว่าเป็นคลิปหลักของการที่จะมารักษาตัวเองเราไม่ต้องพูดคำว่าต่อสู้กับไวรัสโคโรนาไม่ต้องพูดตรงนั้นเพราะมันมองไม่เห็นตัวมันใช่ไหมฮะถ้าหอกว่ามันมาจากมนุษย์ต่อมนุษย์มนุษย์นี่แหละคือไวรัสโคโรนาเพราะมันนำอยู่แล้วลักษณะนี้โอเคเข้าใจได้ไม่มีปัญหาแต่มนุษย์ก็สามารถที่จะป้องกันตัวเองได้ตามแนวทางของลุงนำเสนอตอนนี้เอาเชิญครับผมล่าสุดมีการแจ้งรายงานมาว่าอีก 10% เนี่ยวัคซีนที่มนุษย์ผลิตขึ้นมาเนี่ยก็จะรู้ผลนะครับว่าเท่ากับเท่าไหร่ทีนี้ก็เลยจะถามคุณลุงว่าประโยชน์หรือโทษที่ได้จากวัคซีนพลังงานบริสุทธิ์กับวัคซีนที่มนุษย์ผลิตขึ้นเนี่ยตอนนี้มันจะเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงครับอย่าลืมว่าสิ่งที่บริสุทธิ์ไม่มีใครผลิตได้แน่นอนแต่ทุกคนมีสิทธิ์จะรู้ได้ว่ามันมีอยู่จริงนะในอะไรมันซึมเข้ากับทุกสรรพสิ่งคือตรงนี้ต้องเข้าใจให้มั่นเอาไว้ก่อนเกาะให้อยู่ก่อนภาษานี่เกาะให้อยู่ก่อนเอาล่ะไอ้สิ่งประดิษฐ์คิดค้นของมนุษย์ขึ้นมานะยังไงมันก็ไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมไอ้ตัวไวรัสโคโรนาเนี่ยรู้สำหรับลุงนะฮะที่จะไปหยุดมันได้นะก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์ตัวนี้จะหยุดมันได้ในการหยุดมันก็คือให้มันอยู่ในตัวของมนุษย์เพื่อป้องกันมันนั่นเองไม่ให้มันมาแตะต้องเนื้อตัวเรามันก็จะหยุดไปโดยปริยายสรุปได้เลยนะครับว่าที่บอกเขาบอกว่าพัฒนาวัคซีนดีเลือดประสบสมานแปนเอามาใช้กับมนุษย์แล้วมีการทดสอบ3ขั้นตอนแล้วมีผลถึง 90% ไอ้ 10% นั่นน่ะตัวที่มันร้ายกาจถึงบอกว่าวิทยาศาสตร์ไม่สามารถการันตีได้ในแบบ 99% หรือ 100% เนี่ยทำไม่ได้งั้น 90% แปลว่าวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่เคลียร์ใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมครับเมื่อไม่เคลียร์อัตราเสี่ยงมีไหมที่เนี่ยเมื่อเวลาใช้สำหรับลุงบอกว่าวัคซีนเนี่ยเมื่อเวลาใส่เข้าไปแล้วมันก็ไปต่ออายุของไวรัสมันก็ดำเนินชีวิตต่อไปแล้วก็พัฒนามาเป็นเวอร์ชันใหม่ต่อไปหน้าวันนี้เรียกว่าไวรัสโคโรนาวันหน้าจะเรียกว่าไวรัสโนวาหรือซ้ำไปโนวามันมาจากคำว่าซูเปอร์โนวานะครับรูปแบบนี้มันมาจากแกลเล็กซี่เลยซูเปอร์โนวาเห็นไหมฮะใช่ไหมหน้าวันนี้โคโรนาจะอยู่กับมนุษย์อีกนานมากแม้ว่าจะมีการผลิตวัคซีนขึ้นมาแล้วอีกแล้วมันก็เปลี่ยนเวอร์ชันของมันเพราะอะไรก็มันมีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมที่มันจะขยายเผ่าพันธุ์สิ่งที่มีชีวิตมีใครเถียงลุงไหมเนี่ยมันมีสิทธิโดยชอบธรรมที่มันจะขยายเผ่าพันธุ์ของมันทุกชีวิตแหละเห็นไหมฮะมีแต่ว่ามนุษย์จะรู้ทันมันหรือเปล่าอย่างลุงเนี่ยลุงรู้ทันมันแน่ๆเพราะฉะนั้นลุงก็เลยไม่เกรงกลัวแม้แต่นิดเดียวไม่กลัวนิดเดียวก็ไม่กลัวนะที่ว่าก็นำเสนอเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์ซึ่งมีอยู่ในตัวของทุกท่านแล้วเพราะฉะนั้นต้องมาบูสต์ครับนับอากาศนี่เป็นตัวช่วยป้องกันตัวเราเองถ้าหากว่าต้องการอยากจะอยู่ยั่งยืนนานแล้วก็ไม่ต้องวิตกกระเพื่อมเกี่ยวกับไวรัสโคโรนาจบไหมครับผมว่าใช้ได้นะจบเนาะโอเคครับขอให้ทุกท่านกรุณาเอาคอนเซปต์ไอเดียหรือหลักการที่ลุงนำเสนอ
มาตรงนี้มาใช้ปฏิบัติตัวตนเพียงมาให้รู้จักตัวได้มายิ่งขึ้นแล้วเราก็จะเป็นการป้องกันไวรัสโคโรนาจะได้เป็นมนุษย์ชุดแรกไม่ต้องไปกลัวไวรัสโคโรนาเพราะว่าเรารู้และเข้าใจทั้งตัวเราและสภาวะของไวรัสโคโรนาที่ลุงได้อธิบายลุงไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์นะครับแต่ลุงเชื่อมั่นในส่วนตัวมากว่าเรื่องธรรมชาติล้วนๆที่ว่านะครับแต่ทั้งหมดก็มาจากสิ่งที่อยู่ในตัวทุกคนก็มีอยู่แล้วสำหรับลุงก็คือมาจากศักยภาพของสมาธิจิตนะก็คือจิตบริสุทธิ์จึงสามารถไปล่วงรู้สิ่งเหล่านี้ได้ยอมรับไหมครับว่ากายใจจิตถ้ายอมรับก็แปลว่ามนุษย์จะต้องรู้จักสิ่งนี้เหล่านี้